ิมตอนที่แล้วนั้นเรื่องมันก็มีว่าอีรูของฉันได้ทุ่มเทออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเพื่อลงสนามชิงแชมป์กีฬาเป่ากบและวันนี้คือรอบชิงแชมป์ระหว่างอีรูกับจุ๋ยลูกรักของอีแม่เสียงของพี่โก้เสียงดูพี่โก้อ่ะเสียงแบบนี้เรื่องเป่าหัวแม่พูดเลยว่ามีความรำพองใจอย่างเห็นได้ชัดเอาละวันนี้รอเขามาตลอดทั้งวันครับคุณผู้ชมพูดหัวของพี่แม่วันนี้ขอท้านักเอกผมหน่อยไม่ได้เล่นตัวด้วยเล่นเกมเป่าหัวไม่เข้าทันเลยนะไม่ทันเอายางไปกติกาคือว่าเราจะเต่ายาง2ตัวถ้าเกิดว่ายางใครทับคู่ต่อสู้คนนั้นชนะบทลงโทษก็คือว่าคนแพ้จะต้องกำน้ำแข็งเป็นเวลา1นาทีไม่มีการปาณีต่อให้วันนี้สวยขนาดไหนก็ไม่ปาณีจ้ะฮ่าขนาดแข่งกับผู้หญิงยังจุ๋ยลูกนี่ก็ยังมีการย้ำถึง2รอบว่าไม่มีการปราณีอีแม่ว่าแกต้องเก็บกดมาตั้งแต่เยาว์วัยใช่ไหมเรื่องแข่งกีฬานี่ไม่เคยชนะมาก่อนในชีวิตแน่ๆเลยใช่ไหมอันไหนก็ไหนอ่ะอันไหนเป็นของใครอันนี้นะครับลืมบอกกติกาอีกอย่างคือว่าถ้าเกิดว่าใครตกเวทีนะครับแพ้เลยนะครับจริงเหรอใช่ทุเรศอ้าวจริงค่ะลูกทุเรศเพิ่งมาบอกและอีแม่ขอทำนายเลยนะว่าเดี๋ยวมันต้องหาทางโกงเชื่อดิคือกติกาตกแพ้เลยนะยาครับว้าไม่ขึ้นปากเหม็นแม่คุณแม่ค่ะอันนี้ยังเราอันนี้ยังจุ๊บเอาละค่ะเริ่มโกงละจ้าตัวเป็นคนเป่าตกอ่ะก็ของจุ๊บตกเพราะฉะนั้นของจุ๊บแพ้จ๋าจุ๋ยลูกอีแม่เห็นชัดๆเลยค่ะว่าอีลูกมันโกงค่ะกติกายังไม่ได้บอกเลยว่าจุ๋ยนึกว่าใครเป็นคนเป่าตกดูดิอุ๊ยกล้าพูดใครโกงใครกันแน่คะอีลูกพูดเอาไม่ได้ถึงกระป๋องของคุณตกไปแล้วเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้พร้อม1 2 3เอาไปเอาตายอีแม่ขอแนะนำว่าถ้าจะแข่งกันจริงจังขนาดนี้นี่เราเปลี่ยนจากเป่ากบเป็นมวยไทยแทนไหมคะลูกไปแล้วชนะแล้วคุณผู้ชมครับจุ๋ยลูกลูกสาวแม่เก่งสุดใน3โลกเลยค่ะลูกแม่สะใจอีแม่ยิ่งนักลงโทษกันเลยจ้าค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบสบายๆแม่ไม่เป็นไรค่อยๆหาลูกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ถือไว้5 4 3 2เท่าไหร่แล้ววันจะกี่วีแล้วครับ15 15เองเหรอยัง15 วิ 15 วิแค่15 วิเองเหรอผู้ชมครับผมคิดผิดมากที่ท้าเธอตรงนี้5 4 3โอเค1คืออีแม่ว่าจากกีฬาเป่ากบมันกำลังจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมวยไทยแล้วนะจบแล้วครับทุนหัวไว้แม่ครับติดตามได้สัปดาห์หน้าว่าเราจะไปท้าใครต่อหรือคุณผู้ชมอยากจะให้เราไปท้าใครนะครับเราไม่ไปแข่งเกมกับเขาแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะจบเถอะค่ะเพราะเป่ากบกำลังจะกลายเป็นมวยไทยละค่ะ